ี้พี่แหม่มมาแชร์เคสเกี่ยวกับเป็นโรคไตค่ะระยะ3นะคะก็คือเป็นผู้ชายนะคะอายุ67แล้วก็ดูแลตัวเองมาตลอดก็คือรักษาทางการแพทย์ด้วยแล้วก็ทางแพทย์ทางเลือกด้วยแต่ทีนี้ก็คือภาพไตเขาก็คือลงไม่เลือกหมายถึงว่าจากที่เคยเป็น2ก็เป็น3อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนล่าสุดเนี่ยก็คือระยะ3เขาก็เลยมาเสิร์ชทางอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็เจอก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่เราก็เลยมาเจอผู้แม่ใช่แล้วก็เลยลองโทรเข้ามาปรึกษาแล้วทีนี้ก็คือเขาก็ให้ดูครั้งแรกก่อนทานก็คือ BUN 18.4 แล้วก็ creatinine เนี่ย 1.75 GFR ก็คือ 39.42 ใช่ uric ก็คือสูงมาก92ด้วยค่ะมีเกาด้วยใช่ค่ะแล้วก็พอเขาทานไปได้ประมาณเดือนนึงก็คือ BUN ก็ลดเหลือ 16.7 แล้วก็ creatinine ก็ลงเหลือ 1.68GFR ก็เพิ่มขึ้นเป็น 11.41 ยูริกก็ดีเหลือ 8.8 ก็คือดีหมดเลยดีหมดเลย1เดือนแต่ว่าก็ทานมี3-2ใช่แล้วก็3-2ประมาณใช่เขามีงบประมาณทานใช่แล้วก็ล่าสุดเดือนพฤศจิกก็คือสองตัวบนเป็นสิ่งที่ดีคีเอทีดีเหลือ 1.66 แล้วก็ GFR เพิ่มมาเป็น 42.01 แล้วก็ยูริกเหลือแค่ 7.8 ว่าเกือบจะใกล้จะปกติแล้วอันนี้คือล่าสุดเขาก็ดีใจมากเลยเพราะว่าเขาก็ไปทางอื่นมาก่อนทางนี้เราก็คือไม่ลงพอมาเจอตรงนี้ค่ะก็ดีใจมากแต่ว่าเรื่องคุมอาหารเนี่ยเขาก็คุมบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้เคร่งครัดมากเพราะว่าถ้าเคร่งครัดมากจริงๆอ่ะก็คือมันจะดีกว่านี้ใช่จะต้องดีกว่านี้ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ